มันเร็วกว่าแสงแน่นอนโอ้ยเร็วกว่ามากครับใช่ค่ะคราวนี้มีนิ่งของเขาเนี่ยเขาอาจจะเข้าใจแต่ในยุคนั้นเนี่ยเขาไม่รู้ว่าจะให้ใช้คำพูดอะไรเขาเลยใช้คำพูดนี้หรือเปล่าคะครับใช้คำกลางเลยคือ energy นั่นเองใช่เพราะถ้าเป็น energy มันก็คือทั่วไปใช่ไหมครับผมแต่พอท่านอาจารย์มายุคนี้เนี่ยท่านอาจารย์เข้าไปถึงตรงนั้นเนี่ยตรงแก่นและแก่นของต้นกำเนิดเลยอ่ะท่านอาจารย์ก็สามารถที่จะใช้คำเฉพาะก็คือคำว่าเพียวที่สุดเนี่ยครับซึ่งยุคนั้นเนี่ยไอซายเขาอาจจะเข้าใจอะนะคะแล้วเขาทราบแต่เขาไม่สามารถที่จะใช้คำพูดคือ define ไอ้คำว่า energy ที่เป็นเฉพาะเหมือนท่านอาจารย์แบบนี้ค่ะครับแต่ยังไงก็ไม่ถูกใช่ไหมคะถ้าเป็น pure energyก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะใช้ MC ยกกำลังสองใช่ไหมคะมันได้เพียวเหมือนกันถ้าหากว่าวัตถุถ้าเคลื่อนที่ด้วยความเร็วถึง 90,000 ล้านกิโลเมตรต่อวินาทีเนี่ยมันก็เพียวจริงๆครับมันจะหมดมวลเลยแต่โดยการปฏิบัติมันทำไม่ได้เพราะแค่ C เดียวเนี่ยฮะ 300,000 กิโลเมตรต่อวินาทีมันก็ทำไม่ได้อยู่แล้วที่จะเคลื่อนที่ด้วยความเร็วเท่ากับแสงวัตถุเคลื่อนที่เท่ากับแสงมันทำไม่ได้อยู่แล้วเมื่อมันทำไม่ได้เขาเลยตีมันแตกซะมันก็เป็นนิวเคลียร์ระเบิดนิวเคลียร์นั่นเองเห็นไหมมันมาถึงตรงนั้นก็เลยกลายเป็นโทษไปเลยถูกครับกลายเป็นโทษไปเลยถูกต้องครับที่จริงไอน์สไตน์เขาได้ยินข่าวมันก็ตกใจมากเพราะว่าเคยไปอะไรล่ะคือคนที่เขาถ่ายทอดอารมณ์ไอสไตล์ตัวนั้นออกมาเป็นตัวหนังสือเอาไว้มีคำว่าว้าวเขาลองว้าวเลยครับว้าววับนี่ครับก็ว่าตายหาตายหงตะกระเทียมทันทีหมดแล้วโลกใบนี้ทีนี้จะเอากลับคืนไม่ได้มันผ่านไปแล้วทีนี้เขาจึงหาทางที่จะให้มนุษย์โลกนี้รวมกันไงก็มีองค์การสหประชาชาติขึ้นมานี่แหละก็คือส่วนหนึ่งให้รู้ไว้เห็นไหมก็เกิดองค์การสหประชาชาติขึ้นมาตรงนี้แหละครับเขาก็โอเคนะเขาก็มีความคิดที่จะเห็นเขาจะเห็นโทษมันเนี่ยที่แรกมันจะมองไม่เห็นโทษนะครับเขารู้แต่เป็นความต้องการมีพลังงานออกมามหาศาลนั่นเองค่ะแต่โทษมหาศาลตรงนี้เขาจะมองไม่ออกแปลว่าไม่สามารถรู้อนาคตได้แต่มันก็ไปเสียแล้วก็ดีครับเป็นคำถามของผมนั่นเองฮะเวลาผมทำสมาธิของผมเป็นคำถามผมมาตลอดนั่นได้เข้าหูเข้าตาพวกนี้ก็เป็นคำถามมันเป็นเหยื่อผมเองฮะมันเป็นอาหารก็แล้วกันมันเป็นเพราะคำถามคืออาหารนะฮะสิ่งไม่ดีเข้าหูเราเป็นอาหารผมหมดแหละเพราะนั้นผมถึงไม่โต้ตอบสิ่งที่ไม่ดีมันเข้ามาหายวับก็มันตัวลุงหมอกหมดเลยอะไรก็ได้ดูดซับหมดเพราะมันเป็นอาหารนะฮะมันช่วยย่อยกันแต่ละวันก็ประหลาดนะฮะเรื่องนี้ก็ประหลาดมากยิ่งมีปัญหาอะไรเข้ามามากก็ยิ่งเป็นอาหารดียิ่งมีคำตอบได้ง่ายขึ้นตอนนี้มีคำตอบกันเยอะแยะแล้วเนาะดีฮะดีใจ แล้วต่อก็ท่านอาจารย์ยังไงอ่ะ ท่านอาจารย์จะแอบทำฝนต่อไปไหมคะเนี่ยมาถึงนาทีนี้ผมว่านะผมคาดการล่วงหน้าไปแล้วว่าถ้าฝนมาแค่นี้ในเดือนนี้นะค่ะเอาว่าปีนี้อะไรที่มันสูญเสียไปที่ไร่นาสาโทนะฮะผมประเมินในส่วนตัวผมนะประเมินในรูปแบบที่ในสายว่าส่วนตัวผมก็แล้วกันไร่นาสาโทข้าวปีนี้จะสูญเสียไปประมาณ 25% ค่ะถ้าฝนไม่มาในระหว่างที่ผมไปลงไปทุ่งกุหลาบร้องไห้นะฮะถ้าหากว่า1สัปดาห์ไม่มานะฮะโอ้โหหมดไปเป็น 50-80% ทันทีเพราะไม่มีอะไรให้เหลือเลย
พอดีมันมาพอดีมันก็เลยทำให้ต้นข้าวในระหว่างที่กำลังครึ่งเป็นครึ่งตายเนี่ยมันตายไปตั้ง 50-60% ไปแล้ว 55% ได้ชาวนาเขาบอกว่าถ้าไม่มีฝนลงมาภายหนึ่งสัปดาห์ที่นี่จะหมดเกลี้ยงเลยนี่เนี่ยคนแก่สองคนหมดเกลี้ยงเลยถ้าหมดเกลี้ยงมันต้องมาหว่านใหม่ถ้ามีน้ำมามีหว่านใหม่ถามว่าหว่านแล้วจะได้กินไหมได้กินเขาบอกได้กินเพราะว่าสิงหากันยาตุลามันไปเกี่ยวธันวานู่นแหละประมาณนั้นนะครับเขาบอกว่าได้กินแต่การลงทุนก็ที่สองที่สามที่กับมันโหมเสียหายเยอะนะแล้วก็คิดต่อนะครับแต่เอาเถอะก็เชื่อว่าชาวนาสองคนนั้นน่ะผมไม่มีเบอร์ติดต่อถ้ามีติดต่อจะโทรไปเหมือนกันแหละอย่างไรก็ตามก็ถือว่าประมวลมาทั้งหมดแล้วถ้าพูดถึงชาวนาเวลานี้นะครับก็พอได้กินข้าวอยู่แบบแต่ถามว่าน้ำในเขื่อนเนี่ยมันจะมาสักกี่ส่วนที่มันไม่มีมันจะน้อยมากเลยสำหรับปีนี้นะครับ ถ้ามันมาอีกรอบนึงอ่ะก็มันจะขึ้นมาในเขื่อนเนี่ยมันจะมาขึ้นอีกแค่เชื่อว่า1ใน4ที่เขื่อนรับน้ำได้เต็มร้อยนะค่ะมันได้1ใน4ก็ 25% นั่นเองใช่มั้ยครับแล้วมันหมดหน้าฝนมีน้ำในเขื่อนอยู่แค่ 25% เชื่อว่า50อ่ะเต็มที่อ่ะมันไม่พอแน่นอนครับในปีหน้าเนี่ยจะเจอหนักเลยครับทีนี้ส่วนตัวผมก็คิดอยู่ว่าเอองั้นก็เอางี้ดีไหมนี่มันสิงหากันยาตุลาเนาะพี่ไอ้ที่มันจะเสนอไปเลยจะให้มันตกหน้าฝนนี่นะตามนองเนี่ยมันตกตุลาพฤศจิกาธันวาก็เอาวะอย่างเงี้ยมันก็ยิ่งดีสิมันยิ่งจะเห็นผลชัดเจนว่าฝนตกหน้าหนาวได้แล้วกันซึ่งในเคสเนี้ยก็ไปได้ที่เมื่อปี58ไงที่หลวงพ่อวัดท่าตอนท่านก็มีหนังสือมาว่าท่านก็คิดไม่ออกอ่ะหน้าฝนมันจะตกเอ้ยโทษหน้าหนาวฝนจะตกได้ยังไงมีคนจำได้เยอะนะคะครับครับเพราะหน้าฝนฝนตกครับเอ้ยหน้าหนาวฝนตกหน้าหนาวฝนตกใช่ใช่ค่ะมีคนจำได้เยอะเลยนักข่าวเขาก็ยังพูดกันเออนั่นแหละก็นั่นแหละครับเพราะฉะนั้นมันก็เป็นเหตุอันหนึ่งทำให้เราเสนอไปว่าจะทำให้ฝนตกในหน้าหนาวเช่นว่าพฤศจิกาธันวามกราเงี้ยมันก็ควบตัวนั้นใช่ไหมสิงหากันยาตุลาสิงหากันยานี่มันสิงหายังไม่จบเนาะถ้าส่งเรื่องไปกันยาเห็นไหมแล้วก็ทำกันยาตุลาไม่รู้ว่าขอเวลา2เดือนน่ะไม่รู้จะควบว่ามันตกในเดือนในหน้าหนาวกันแล้วกันเงี้ยมันก็ยิ่งจะชัดผมว่านะยิ่งชัดค่ะก็คิดว่าจะเสนอในรูปแบบการันตีมันถึงจะเห็นเป็นแบบพลิกขั้วโลกอ่ะค่ะไม่งั้นมันก็ไม่ชัดเจนนะก็บอกโอ้เป็นฝนธรรมชาติหรือว่าฝนอย่างอื่นทำอีกแหละนะครับใช่ไหมฮะค่ะเพราะเราก็ยิงกันมาทุกปีอยู่แล้วเรื่องฝนอย่างอื่นทำได้ยินมาทุกปีอยู่แล้วใช่ค่ะอะไรทำนองนั้นนะถ้าหากว่าเราใส่ไว้ก่อนตกหน้าหนาวทีนี้เขาจะบอกว่าเขาทำก็คงฟังไม่ขึ้นมั้งประมาณนั้นแหละหรือใครจะฟังขึ้นก็ไม่รู้แหละค่ะครับก็คิดว่าจะเสนอไปรูปแบบที่เป็นความลับเพราะอะไรเพราะว่านะมันต้องเป็นความลับจริงๆอ่ะคนนี้เขามีโอที่เต็มร้อยนะฮะที่จะอนุมัติครับคงเป็นความลับนะเพราะว่าเปิดเผยก็คงไม่สมควรนะครับค่ะคิดแค่นั้นเองครับท่านอาจารย์จะเสนอหน่วยงานไหนอันเนี้ยก็คิดว่าหมายเลขหนึ่งของการบริหารจัดการนะฮะก็มีหมายเลขหนึ่งนะที่จะเป็นลับที่สุดก็รองแล้วก็มันไม่ลับหรอกครับผมว่านะ
แล้วศักยภาพส่วนตัวผมก็มันบอกให้รู้ว่าต้องคุยกับหมายเลขหนึ่งใดๆนั่นเองนะถ้าเป็นตัวสำคัญนะค่ะคุยกับตัวรองไม่ได้ต้องคุยกับคนที่ตัดสินใจทันทีโดยที่ไม่ต้องปรึกษาใครประมาณนั้นนะครับใช่ไหมแน่นอนตัวหนังสือผมต้องเขียนเอาไว้ไม่ต้องไปปรึกษาใครอยู่แล้วล่ะค่ะยื่นให้โดยมือเลยนะครับถ้าไม่ให้โดยมือก็ไม่ได้แล้วพร้อมเลขาโอเคใช่ไหมครับไม่ต้องผ่านเลขานั่นนะครับก็น่าจะรู้แค่สองคนประมาณนั้นครับคือท่านอาจารย์ขอเรียนถามท่านอาจารย์เรื่องหนึ่งอะค่ะว่าเมื่อตอนที่ยังไม่มีฝนช่วงนี้นะคะแล้วก็มีคนเขาพูดกันเยอะมากเลยเรื่องเขื่อนไม่มีน้ำครับนี้มีเคยเห็นมันมีคลิปอยู่คลิปหนึ่งอะค่ะไม่ก็ไม่เชิงคลิปมันเป็นคำพูดนะคะเขาบอกว่าถ้าสมมติเขื่อนเนี่ยปกติมันมีน้ำแล้วมันแห้งจนกระทั่งมันไม่มีน้ำแล้วเนี่ยเกิดมีน้ำขึ้นมาเยอะๆเนี่ยเขื่อนเนี่ยมันจะเสียหายมันจะแตกได้มันคล้ายๆกับหม้อดินนะคะถ้าสมมติว่าไปโดนความเย็นในปัจจุบันทันด่วนเนี่ยจากมันร้อนๆเนี่ยนะคะมันสามารถที่จะร้าวแล้วมันแตกได้มันเป็นไปได้ไหมคะมันก็ไม่มีความร้อนระดับนั้นที่จะมาทำให้เปลี่ยนแปลงฉับพลันเช่นนั้นนะครับนะคะความร้อนเขาส่งมาเขาบอกว่าอู้อย่างนี้มันน่ากลัวนะมันจะแตกเอาเพราะว่าจะร้อนมากๆแล้วมันมีความร้อนระอุอยู่เพราะปกติมันจะมีน้ำไงคะแล้วถ้ามันแห้งแล้งจนมากๆไม่มีน้ำเลยเนี่ยเกิดมีฝนตกเยอะแยะอะไรทำนองนี้มันเป็นไปไม่ได้ครับมันแบบมันต้องแบบพลิกขั้วเลยเอาเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมคะก็ถึงว่าเอ๊ะเขาสร้างมาเนี่ยเขาคงจะต้องคำนวณมากมายแล้วนะคะครับถึงจะยังไงก็ตามทีไม่ใช่เทแบบคว่ำถังนั่นที่ว่าฝนตกอ่ะใช่ไหมมันก็มาต่อนาทีต่อเวลาอยู่แล้วนะปริมาณน้ำฝนที่มันตกมาจากฟ้าเนี่ยใช่ไหมต่อนาทีต่อชั่วโมงอยู่แล้วใช่ไหมนะไม่ใช่นาทีเดียวมันเต็มเขื่อนเลยเห็นไหมค่ะไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่ความมันค่อยเป็นค่อยไปไม่ใช่ความถังนะใช่ครับไม่รบกวนเวลาท่านอาจารย์ดีกว่าเอาอยากจะพูดถึงการเมืองบ้างไหมเนี่ยการเมืองเหรอคะอย่าพูดเลยดีกว่าก็อย่าพูดเลยดีกว่ามันไม่ดีหรอกอย่าแสดงความเห็นในดีที่สุดครับผมว่านะเพราะว่าแสดง